ครับก็กลับมาอีกรอบนึงนะฮะเอาอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์ใส่เข้ากับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขี่ไปหากาแฟกินตอนเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคืนรถนะครับเดี๋ยวเอากล้องติดเข้ากับตัวแล้วก็ลองขี่กันดูว่าที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคอุปกรณ์เพียบเราตั้ง GPS ไว้แล้วก็นะข้างหน้าลองไปดูหน่อยไหมว่าเป็นยังไงก็อารมณ์ฮาร์เลย์ที่ไม่เหมือนกับถ้าเกิดไปเล่นตัวเล็กเนี่ยไอตัวอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีนะฮะลักษณะของเครื่องแล้วก็การสั่นความดิบของเขานะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่ารถแต่ละคันก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นฮาร์เลย์เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาประมาณนี้นะครับนี่เราลึกเข้ามาเรื่อยๆละไม่รู้เขาทำอะไรกันเราเอ๊ะรู้สึกเขาบอกให้ GPS บอกให้ตรงไปได้แล้วก็ไปเข้าสายโอ้โหเนี่ยครับถ้าตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นตัวเรียกว่าอะไรตัวเบย์ก็ออกไปในทะเลนะฮะมีรถตำรวจมารอต้อนรับอยู่หนึ่งคันเนี่ยครับก็เป็นเขตของเหมือนกับเป็นอุตสาหกรรมนะมีโฟกลิฟต์วิ่งกันเต็มเลยที่นี่เขาไม่รู้นะเมื่อวานมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นขี่นำหลายๆครั้งนะครับบางคนก็ขี่มุดแบบโอ้โหมุดในแบบที่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมุดได้จริงหรือเปล่าคือมุดซ้ายมุดขวานะฮะกับอีกท่านหนึ่งเขาก็ผมออกขวาออกไปถ่ายรูปนิดนึงโอ้โหไม่ได้เลยต้องกลับมาที่เดิมนะครับเพราะนั้นก็คงเหมือนบ้านเรานั่นแหละว่ามีทั้งกี่วิทย์ไปเข้าปากก็มีทั้งขี่แบบยังไงก็ได้กับขี่แบบต้องตามกฎระเบียบนะครับมันก็เราในฐานะชาวต่างชาติก็ขี่ตามกฎให้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะไม่แน่ใจว่าขี่กันยังไงนะฮะอย่างนี้ก็เขาจะให้มุดไปต่อหรือเปล่าคันหน้าเขาไม่มุดเราก็ไม่มุดอ่ะก็ตามเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นคนเขาจอดรอกันแบบนี้นะคือพอถึงรถติดปุ๊บเขาก็จะไม่แซงไม่มุดขึ้นไปไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยพอถึงไฟแดงปุ๊บเนี่ยเราก็จะวัดปริมาณว่าไฟแดงจะปล่อยเมื่อไหร่จากปริมาณรถมอไซค์นะครับสมัยก่อนมันไม่มีไอตัวเคาท์ดาวน์ใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าอันไหนแยกไหนไปก่อนก็ดูจำนวนมอไซค์แล้วกันว่าไหนเยอะกว่านะฮะเนี่ยพอมันมี GPS มันก็สะดวกเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราถึงแม้จะเป็นจังหวะเลี้ยวของเราอะนะฮะแต่ถ้าเกิดมีคือเนี่ยจังหวะเลี้ยวของเราถ้าเกิดเข้ามาฝั่งเนี้ยเลนฝั่งเนี้ยส่วนใหญ่ไฟของคนเดินข้ามถนนเขาจะเป็นเขียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลี้ยวก็ต้องคอยสังเกตดูด้วยเหมือนกันว่ามีคนข้ามถนนหรือเปล่าไอ้นี่เราทำผิดใช่ไหมเนี่ยนี่เราผ่านไฟแดงใช่ไหมเนี่ยไม่
ไม่คุ้นคือเมื่อกี้เนี่ยมันไฟเหลืองนะครับมันควรต้องเบรกผมว่าคนฝั่งตรงข้ามเขาคงงอันนี้มันขับรถแรงมันวะมันเรียกว่าอะไรมันคุ้นกับบ้านเรานี่ไฟเหลืองให้รีบไปก็อันนี้เราขับออกมาหน่อยหนึ่งจากตรงท่าเรือนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เสิร์ชดูในเน็ตมันมีร้านกาแฟอยู่นะครับก็หากาแฟกินดูก็เป็นไงตรงนี้เป็นเขตโรงเรียนนะครับซ้ายมือนี้เป็นโรงเรียนได้โรงเรียนมัธยมฝั่งที่มันเลือกนอนใกล้ๆฝั่งนี้ฮะที่มันใกล้ท่าเรือเนี่ยเพราะว่าเสิร์ชดูแล้วยังไงงงเสิร์ชดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้มาติดต่อนะงงกับแผนที่ให้มาติดต่อร้านที่ให้เช่ารถเนี่ยอยู่ในเขตนี้นะครับคือเป็นเทนโชที่โอซาก้าคือปัญหาเนี่ยคือเขาพูดอังกฤษไม่ได้เขาบอกว่าเขามีสาขาที่พนักงานพูดอังกฤษได้เนี่ยตามลิสต์นี้นะฮะไอเราก็ดูลิสต์เขาแล้วก็เห็นเขาบอกในโอซาก้ามีเจ้านี้นะครับก็เลยมานอนอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อวานเนี่ยพอไปถึงที่ร้านเขาเนี่ยพนักงานก็พูดไม่ได้แหละภาษาอังกฤษนะครับเขามีเป็นเรียกว่าเป็นไกด์เป็นเหมือนกับเป็น เป็นโพยอ่ะว่างั้นเถอะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็บอกว่าภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วก็ชี้ให้เราดูว่าอันนี้ภาษาอังกฤษให้เราอ่านเองนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจอย่างนึงสำหรับการที่เราสื่อสารกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องนะฮะก็จิ้มไปเลยบอกไว้เลยว่าต้องการอย่างนี้ต้องการอันนี้เอาหยิบมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ง่ายดีสำหรับพนักงานนะครับโอ้ยมัวแต่คุยเรื่องขี่มอไซค์คุยเรื่องญี่ปุ่นไม่ได้คุยเรื่องรถเลยก็เนี่ยฮะกลับมารถนิดนึงแล้วกัน Iron 883นะครับคือเครื่องเนี่ยเนื่องจากเครื่องมันเป็นเครื่องขนาด883เพราะฉะนั้นความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือมันไม่แรงนะฮะส่วนความเบาก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันเพราะมันหนักพอๆคัน2นะครับเพราะฉะนั้น883เนี่ยเป็นตัวที่เฮ้ยไฟแดงแล้วทำไมไฟกันเนี่ย883เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดเราสามารถขึ้นไปเป็น1,200ได้ก็ไป1,200เลยฮะเพราะว่า883เนี่ยมันไม่มีคือ883เนี่ยมันกำลังมันไม่มีนะฮะจะบอกว่าซื้อรถที่มันเล็กลงเพื่อให้ขี่ง่ายขึ้นมันน้ำหนักมันก็พอ1,200อ่ะคือก็ไม่รู้จะขี่ให้มันเล็กลงทำไมนะครับคือเวลาเราขี่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเวลาเราเจอเราขึ้นไปขี่บนไฮเวย์เนี่ยหรือว่าทางที่มันต้องใช้ความเร็วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากำลังมันไม่พอทั้งที่ถ้าเกิดเราไปขี่1,200เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีแรงเหลือที่เราจะขี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งส่วนเรื่องของเรียกว่าอะไรการขี่ถ้าขี่ของ 883N เนี่ยคือเหมือนกับไนสเตอร์นะฮะอ
ือลักษณะฟุตเป็กเนี่ยเขาเป็นมิดคอนโทรลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยขามันจะชันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับตัวเบาะเนี่ยที่มันสูงประมาณ 25.3 นิ้วมั้งคือเบาะเขาไม่สูงมากนะเขาอยู่แค่ประมาณสัก76-77เซนนะมันขาเราก็จะลงได้เต็มเท้าแต่เวลาเรายกขาขึ้นมาที่ฟุตเป็กเนื่องจากฟุตเป็กมันเป็นมิดคอนโทรลนะครับเราก็จะรู้สึกขาเราค่อนข้างชันหน่อยนึงนะฮะขี่แล้วมันขัดๆเนาะที่นี่เนาะจะมุดจะอะไรมันก็ไม่ค่อยกล้าเนี่ยฮะเวลาจอดเนี่ยตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะแล้วก็รถเดิมๆเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็จะแผ่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือรถเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในญี่ปุ่นเป็นหน้าหนาวนะผมว่าเอามืออังเครื่องสบายเลยอุ่นสบายนะครับแต่ว่านี่มันหน้าร้อนเวลาเราขี่เนี่ยพอเจอรถติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะร้อนระอุขึ้นมานะฮะลักษณะเกียร์กับเบรกที่นี่เขามีเลี้ยวซ้ายพันตลอดด้วยเหรอคือลักษณะของเกียร์เนี่ยก็5เกียร์นะครับเกียร์แบบฮาร์เลย์คือมันก็มีเสียงแคร้งแคร้งทุกเกียร์นะฮะเวลาขี่นะครับแล้วก็อัตราทดทุกอย่างมันก็สไตล์แบบฮาร์เลย์นะครับที่มันมีทางนี้ขึ้นข้างบนงงอยู่ก็ถ้าเกิดมาขี่ในญี่ปุ่นก็ขี่เหมือนบ้านเรานะครับคือชิดซ้ายไม่เหมือนกับขี่ในอเมริกาที่เขาจะชิดขวามันมาขี่ที่นี่ก็จะคุ้นมากกว่าแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ได้มีสต็อปไซน์ไม่ได้เคร่งเรื่องสต็อปไซน์เหมือนที่อเมริกานะครับแต่ว่าความงงของที่นี่เนี่ยคือถนนก็จะซับซ้อนนะฮะคือเวลาเราดูแผนที่เนี่ย GPS เนี่ยเมื่อก่อนเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนผมมาขี่มาขับรถที่นี่เนี่ยใช้Garminนะครับคือเป็นเครื่อง GPS สมัยก่อนงงเลยGarminงงทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าที่นี่เขาใช้ระบบ GPS ของเขาถนนเขาแบบโอ้โหซอกซอยเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นGarminก็จะไม่เหมาะสำหรับที่นี่ในเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้พอผ่านมาตั้งหลายปีแล้วไม่รู้เขาเปลี่ยนระบบไปยังไงนะฮะแต่ส่วน Google Map เนี่ยทำงานได้ปกติดีเลยนะครับนี่เรามุดด้านข้างมานะเมื่อวานเพื่อนเราเอามุดนำเราก็เลยเรียนแบบเขานะฮะถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้กลับโดนจับอยู่ที่นี่ก็มาเอาข้าวมาส่งเลยแล้วกันนะมันมุดไปไม่ได้แล้วมุดไปอีกเดี๋ยวก็ด่าโอเคครับร้านกาแฟอยู่ไม่ไกลแล้วเขาบอกว่าเหลืออีก6นาทีถึงก็ไม่ได้ลองเบรกนะครับคือขี่ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ลองใช้เบรกอะไรมากมายแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวกลับไปต้องไปบอกเขาไม่รู้จะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเบรกหลังมันเสียงดังเหลือเกินเพิ่งใช้มา 3,000 โลแต่ว่าเบรกหลังมันเสียงดังเหมือนกับถ้าเบรกจะหมดเนี่ยไม่ธรรมดานะคือคนที่เช่ามาก่อนนะอันนี้ไม่ธรรมดาเขาน่าจะขี่แล้วเขาขาเขาคงเลียไปเรื่อยๆอ่ะคือก็มีหลายๆครั้งนะครับที่เจอรถที่แบบขี่ไม่นานแต่ว่าเบรกหมดเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เช่ารถแล้ว
ไม่ค่อยคุ้นอาการขี่เนี่ยก็จะขาก็จะกดลงอยู่ตลอดเวลานะฮะวันนี้อยู่เราอยู่วิ่งข้างรถไฟเลยนะเมื่อวานเดินทางด้วยรถไฟนะครับโอ้โหระบบรถไฟเขาอย่างที่เรารู้กันเนี่ยระบบรถไฟญี่ปุ่นนี่คืออันดับหนึ่งจริงๆไปไหนมาไหนสะดวกราคาไม่แพงนะฮะคือเมื่อวานนั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปที่งานโดนไป 2,000 เยนคือระยะทางเนี่ยผมว่าไม่เกิน3โลแต่ว่าเมื่อวานนั่งรถไฟนะครับจากโคเบกลับมาโอซาก้ามาถึงโรงแรมหมดไป600เยนนะคือระบบรถไฟเขาสร้างมาเพื่อขนส่งมวลชนจริงๆอ่ะคือราคาถูกนะครับแล้วก็ขนคนได้เยอะระบบทุกอย่างง่ายนะฮะและเดี๋ยวนี้เนี่ยมาญี่ปุ่นดีตรงที่ว่าเขาพยายามพูดภาษาอังกฤษนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้มือเป็นหลักนะครับแล้วก็เดาเอาเดี๋ยวนี้นี่มาง่ายคือมีคนทั้งเรียกว่าอะไรวัยรุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ระบบการแปลไอ้ Google เนี่ย Google Translate นี่มันใช้ได้ผลนะคือเขียนภาษาอังกฤษแล้วให้แปลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ส่งให้เขาดูเดี๋ยวเขาก็เดาของเขาเองไงดีกว่าเราไปใช้มืออย่างเดียวนะครับสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็สำหรับคนที่จะมาญี่ปุ่นมาเที่ยวญี่ปุ่นผมว่าง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะฮะวีซ่าก็ไม่ต้องขอแล้วแล้วก็สื่อสารกันพอจะรู้เรื่องแล้วจากระบบใหม่ๆนะครับก็ลองมาดูมาเที่ยวแต่ผมว่ามาสักหน้าที่มันไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยน่าจะดีมันร้อนพอๆกับบ้านเรานั่นแหละก็คือเขาขี่ได้ทุกเลนนะครับตรงๆมันเลี้ยวไหนวะเดี๋ยวนี้เนาะโอเคนี่เรามาถึงร้านกาแฟนะครับซึ่งผมคาดว่าผมจะจอดบนฟุตปาธนี่เราตอนอยู่โตเกียวเราจอดบนฟุตปาธทุกที่นะที่นี่ก็ต้องจอดได้ดิไปว่าห้างมอนไซจอดนี่ดีกว่าก็มีคนญี่ปุ่นมายืนรอคิวอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ล่ะขอจอดก่อนโอเคครับก็มาถึงร้านกาแฟโดยสวัสดิภาพนะครับนี้เลยที่เราดูใน Google แล้วบอกว่าเป็นร้านกาแฟน่าสนใจก็น่าสนใจจริงๆนะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟแล้วก็มีนี่เลยเก้าอี้ให้อยู่ข้างๆรถมอไซค์นะชิลไหมเนี่ยครับขี่มอไซค์มาจอดบนฟุตปาธแล้วก็นั่งกินกาแฟมีที่เขียบุหรี่ให้พร้อมโอ้โหจะมีที่ไหนเหมือนอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากมายข้อดีของที่นี่ที่ผมชอบก็คือจอดคนฟุตปาธได้นี่แหละขี่มอไซค์มันสะดวกนะฮะก็เดี๋ยวไปสั่งกาแฟด้วยความรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่าหางอึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินกาแฟค่อยเอารถไปคืนอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูเขามีอะไรกาแฟที่ไหนยังไงเนี่ยครับมีราคา drip coffee ice coffee อเมริกาโน่ไม่มีมอคค่าหรอก
ับแล้วก็ขายอย่างนี้นี่เลยโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาตอนไปคืนรถเดี๋ยวพาไปดูว่าคืนรถเขายังไงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งกินกาแฟชิวๆหลังจากขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามมาจากตรงท่าเรือก่อนนะครับจะเดี๋ยวยังไงไว้มีโอกาสได้เจอกันอีกทีครับ